วัสดีครับผมดีเจเดย์นะครับดาวิเดโรโก้ครับจากทีม PTT Proma Web Team นั่นเองครับวันนี้นะฮะก็มาทำการแข่งขันนะครับกับงาน TDS นะครับหรือว่า Thailand Drift Series 2024นั่นเองครับสำหรับตอนนี้เนี่ยอยู่ในวันเสาร์นะฮะซึ่งก็ยังไม่ใช่วันที่เป็นการแข่งขันของผมนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดซ้อมนะครับให้กับนักดริฟต์นะฮะทั้งหมดเลยนะครับซ้อมในการทั้งหมดเนี่ยมี3เซกชันด้วยกันก็รถของผมเนี่ยนะฮะก็ถือว่ายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่สำหรับสนามนี้นะฮะเพราะว่าวันแรกมาเนี่ยนะฮะเครื่องยนต์มีปัญหาครับก็ทำการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้ซ้อมกับเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วทุกอย่างโอเคฮะแต่ว่าก็ยังมีปัญหาในเรื่องของคลัชนิดหน่อยนะฮะที่พยายามฮะเอาให้รอดสนามนี้ก่อนนะครับยังไงก็หลังจากรอบซ้อมผ่านมาเรียบร้อยเนี่ยก็ถือว่าโอเคฮะทุกอย่างลงตัวมากก็หวังว่าพรุ่งนี้ในวันควอลิฟายแข่งนะฮะจะทำได้ดีเหมือนกับวันซ้อมครับสำหรับลายสนามนะฮะถ้าพูดถึงตัวลายเลยเนี่ยไม่ได้ยากมากนะครับเพราะว่าทั้งความเร็วเองทั้งลายที่เปิดกว้างเนี่ยทุกคนเนี่ยเชื่อว่าสามารถขับกันได้แต่ว่าจุดที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของคะแนนกับกรรมการนะฮะจะทำยังไงให้ได้คะแนนจากกรรมการที่ดีที่สุดสิ่งที่ต้องทำเนี่ยจากที่ผมวิเคราะห์มาแล้วนะฮะก็คือต้องเดินคันเร่งได้คันเร่งเดียวนะฮะแล้วก็ full angle full throttle อย่างที่กรรมการต้องการแค่นี้เลยครับผมว่าน่าจะได้คะแนนที่ดีมากๆครับฝากช่วยเชียร์ด้วยละกันนะครับสำหรับทีม PTT เพราะว่าในทีมไม่มีนอกจากผมนะฮะก็ยังมีพี่เอ็มพี่พีนนะครับคุณโจ้คุณมิกแล้วน้องเก่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามได้นะครับที่ boxerracing.com นั่นเองครับ